อันนี้ภาคใต้ภาคใต้ประตูสู่ภาคใต้ข้างบนนู้นสุดเลยจังหวัดอะไรข้างบนนู้นชุมพรชี้สิคะหนูต้องชี้เห็นนะคุณครูชี้ก่อนครูชี้ก่อนตรงนี้เมื่อกี้ที่เราทายจังหวัดชุมพรถูกไหมชุมพรประตูสู่ภาคใต้ตรงนี้มันเป็นชายแดนฝั่งนี้เป็นประเทศอะไรคะพม่าตรงนี้เป็นทะเลข้างบนคือประจวบใช่ไหมประตูสู่ภาคใต้นี่คือจังหวัดชุมพรไล่ลงมาตรงนี้นี่นะคือตัวจังหวัดแต่ที่เหลืองๆนี่ก็คือเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดชุมพรหาดทรายรีอยู่ไหนหาดทรายรีมองเห็นไหมเอาชี้สิหาดทรายรีมองในจอโทรทัศน์เห็นหาดทรายรีไหมเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นเห็นไหมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหาดทรายรีอยู่ข้างบนเมื่อกี้เนี้ยพี่ก็ว่าไปชุมพรต้องดูหาดทรายรีอยู่ไหนเอ่ยไม่เจอหาไม่เจอเจอแต่ทุ่งวัวเล่นเจอแต่ทุ่งวัวเล่นไหนอะบนสุดเลยไม่เห็นไม่เป็นไรนี่คือจังหวัดชุมพรสีเหลืองเขียนหรือยังชุมพรเขียนหรือยังคะภาคใต้ชุมพรเวลานั่งรถมาต้องผ่านชุมพรก่อนถ้าไม่ผ่านชุมพรแสดงว่าไม่ไปภาคใต้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาต่อไปสีชมพูเข้มจังหวัดที่2สีชมพูเข้มอ่านซิจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดระนองนะระนองที่มีเพื่อนปลายทางเราอยู่ที่ระนองใช่ไหมคะเออเพื่อนปลายทางที่มาหาเราบ่อยๆแล้วเอาขนมมาฝากเราบ่อยๆอยู่ตรงนี้นี่อยู่ระนองเขาอยู่อะไรนะต่อไปสีเขียวสีเขียวจังหวัดอะไรคะสุราธานีมาใกล้ๆหน่อยเพราะว่าเด็กๆ เขียนไม่ถูกเขียนหรือยังภาคราชภูมิจังหวัดสุราธานีที่จังหวัดสุราธานีก็จะมีทะเลติดกับอ่าวไทยในสุราธานีก็จะมีเขียวๆออกมานี่เกาะที่สำคัญคือเกาะสมุยจำไว้นะสมุยอยู่ฝั่งนี้เกาะสมุยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลาจะไปนักเรียนก็ต้องไปที่บ้านดอนตรงนี้นี่ข้ามไปนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามนะลงไปทั้งรถทั้งคนหมดเลยข้ามไปนี่เกาะสมุยจำไว้นะคะสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเกาะพะงันนี่เกาะพะงันที่ก็มีปาร์ตี้พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยตรงนี้นี่อ้าวต่อไปข้ามไปฝั่งนู้นข้ามไปฝั่งนู้นข้ามสีน้ำตาลสีน้ำตาลจังหวัดอ้าวจังหวัดพังงาไหนพังงาใช่เหรอคะใช่จังหวัดพังงาพังงานี้อยู่ฝั่งอ่าวไทยหรือเปล่าไม่เลยอยู่ฝั่งอะไรคะอันดามันพังงาพังงามาแล้วนะพอมาพังงาแล้วลงมาข้างล่างเลยค่ะลงมาข้างล่างเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรสีเขียวสีเขียวแสดงว่านี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดภูเก็ตน่ะภูเก็ตใครว่าจังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตมี3อำเภอเป็นจังหวัดที่มีอำเภอน้อยที่สุดจังหวัดภูเก็ตแต่เกาะนี้เขาเป็นของจังหวัดพังงานะสินตาลใช่ไหมคะเกาะภูเก็ตอ้าวต่อไปสีอะไรดีนั่งเรือมาหาใครกระบี่ได้ไปกี่จังหวัดแล้วไปหาคนน่ารักเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักก็คือจังหวัดกระบี่ดูสิมีเกาะลันตาของครูหรือเปล่ากระบี่มีเกาะลันตาไหมเกาะพีพีเนี่ยมีแน่เกาะพีพีเนี่ยชื่อเดียวกับลูกชายครูเนี่ยมีแน่นี่ตรงนี้นี่เกาะอะไรกระดาษกาวบางอีกแล้วกระดาษกาวบางเกาะอะไรคะ
นี่ไงเกาะลันตานะลันตาน้อยลันตาใหญ่อยู่แถวนี้แหละนี่เกาะอะไรไม่รู้บ้านหัวหินเขาหัวหินไม่ได้มีที่เดียวชื่อเขาออกทันสมัยหัวหินก็จะมีที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเออหัวหินที่กระบี่กับหัวหินที่ประจวบใช่ป่ะไม่เห็นเป็นไรเลยชื่อซ้ำกันดีออกจำง่ายเอาต่อไปขึ้นจากเกาะไปสีส้มจังหวัดอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนี้มีอะไรนครศรีธรรมราชเขียนให้ถูกนะจังหวัดนครศรีธรรมราชเออมันมีอะไรตอนนี้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติมีอะไรดูนะดูตรงสีส้มเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยนครศรีธรรมราชติดทะเลอยู่ฝั่งอะไรคะอ่าวไทยฝั่งอ่าวไทยตรงนี้มีปลายแหลมฟิ้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือแหลมอะไรแหลมอะไรแหลมตะลุมพุกแหลมตะลุมพุกเวลาโดนลมแรงๆเวลามีคลื่นที่เขาออกข่าวอยู่ชาวบ้านแถบแหลมตะลุมพุกอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คลื่นลมมันแรงมากคลื่นสูงคลื่นยักษ์เพราะฉะนั้นตรงนี้บริเวณนี้ที่ติดกับทะเลเขาก็ได้รับความลำบากในเรื่องของลมช่วงนี้เพราะว่าลมคลื่นแรงมากที่อำเภอปากพนังเนี่ยตรงนี้ที่อำเภอปากพนังเนี่ยแถบติดกับอ่าวไทยเนี่ยตอนนี้ยิ่งคลื่นลมแรงมากๆเลยตรงนี้คือแหลมตะลุมพุกในอดีตเคยโดนพายุถล่มมาแล้วนะราบคาบเลยเกิดความสูญเสียหายมากตรงนี้คือแหลมตะลุมพุกเพราะนั้นเด็กๆต้องรู้จักเอาไว้ต่อไปสีชมพูจังหวัดอะไรคะจังหวัดพัทลุงไหนชี้ชื่อจังหวัดพัทลุงบริเวณที่เราชี้เนี่ยเป็นอำเภอเมืองถ้าเป็นอำเภอเมืองมีหลายอำเภอยาวๆแบบนี้เอาอันนี้ออกก่อนไม้สีแดงออกไปก่อนนี่นะอันนี้คือจังหวัดอะไรนะพัทลุงทีนี้พัทลุงตรงนี้เป็นสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าเป็นทะเลสาบสงขลาชื่อทะเลสาบสงขลาอุทยานนกน้ำทะเลน้อยอยู่ตรงนี้อยู่ปลายนี้ของพัทลุงที่มีดอกบัวเยอะๆอุทยานนกน้ำทะเลน้อยอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือทะเลสาบสงขลาเพราะส่วนนี้เป็นของจังหวัดสงขลาดูให้ดีนะเอาหนูดูให้ดีนะคะบริเวณนี้คือพัทลุงสีชมพูแต่ว่ามันก็ทำไมคะคาบเกี่ยวกันด้วยเนื่องกันกับสีเขียวสีเขียวคือสงขลาเพราะฉะนั้นทะเลสาบนี้ก็คือทะเลสาบสงขลาใช่ไหมดูสิใกล้ๆต่อไปสีอะไรคะสีน้ำตาลจังหวัดสตูลทีนี้มาดูแผนที่อ่ะดูนะจังหวัดสตูลแล้วก็มีเกาะคือเกาะอะไรคะเกาะตาลุเตาเกาะตาลุเตาเคยเรียนไหมเกาะตาลุเตาสมัยก่อนในสมัยก่อนๆ นี้เขาเอานักโทษเนี่ยมาไว้เกาะตาลุเตาแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้อันนั้นมันโบราณแล้วเขาเอานักโทษที่แบบโดนคดีเยอะๆเนี่ยมาไว้บนเกาะเนี่ยเอามาปล่อยเกาะนี่แหละคำว่าปล่อยเกาะพวกเราอยากโดนปล่อยเกาะไหมไม่อยากไม่อยากเนี่ยไกลมากเลยเห็นแต่แบบนี้มันไกลมากมันติดต่ออะไรไม่ได้เลยในสมัยก่อนนู่นใช่ไหมระวังจะโดนปล่อยเกาะนะเอาเลยนะส่วนฝั่งนี้ไม่ใช่นี่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศมาเลเซียนะเกาะนี้ไม่ใช่ของเราแล้วแต่อันนี้ใช่ของเราทีนี้มาดูสีเขียวเมื่อกี้ดูไปแล้วสงขลาตรงนี้จังหวัดอะไรปัตตานีเอาขึ้นมาเดินทางมาฝั่งอะไรอีกแล้วอ่าวไทยอันนี้คือจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีเอาเขียนชื่อลงไปปัตตานีเวลาฟังข่าวเคยได้ยินไหมปัตตานีอำเภอยะรังอำเภอยะริงอำเภอปนาเระเคยได้ยินไหมคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือตรงนี้
สีน้ำตาลสีส้มสีเหลืองนี่สายบุรีอยู่นี่สายบุรีนะเอาเขียนหรือยังปัตตานีเขียนแล้วนะคะเอาต่อไปจังหวัดยะลายะลาค่ะยะลาสีส้มยะลาเดี๋ยวดูข้างล่างนะย้อยลงมาข้างล่างนี้เนี่ยลงมานี่เนี่ยอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอบันนังสตาเคยได้ยินไหมบันนังสตาชื่อเพราะมากเลยเนาะอำเภอบันนังสตานี่เขื่อนบางลางอยู่นี่นะเขื่อนบางลางเอาต่อไปสีเหลืองจังหวัดอะไรคะจังหวัดนราธิวาสหนูอย่าบังเพื่อนนะจังหวัดนราธิวาสเอาเขียนค่ะเขียนจังหวัดนราธิวาสอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องเคยได้ยินไหมไม่ไม่ได้ยินเลยเหรออำเภอบาเจาะเนี่ยคือบาเจาะอำเภอลือสออำเภอยี่งอชื่อก็จะเป็นแบบทางอะไรคะอิสลามทางข้างใต้ดูนักเรียนดูข้างล่างเนี่ยสุดเลยชายแดนใต้นะอ้าวทีนี้นักเรียนลองกลับมาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งที่สงขลาที่คุณครูบอกเมื่อกี้นี้นี่ขึ้นไปอุทยานนกน้ำทะเลน้อยอยู่นี่นะที่เราไปเที่ยวกันเราไปดูดอกบัวดูนกอยู่ที่นี่จังหวัดตรังยังไม่มีเลยจังหวัดตรังอยู่ไหนจังหวัดตรังอยู่ไหนพูดไปหรือยังอ้าวยังอ้าวจังหวัดตรังเพื่อนบอกยังไม่มีลืมตรังได้ยังไงจังหวัดตรังมีอะไรมีอะไรคะมีเกาะอะไรไหมโอ้มีแผ่นยางดูสิภาคใต้เขาทำอะไรกันมีแต่ทะเลมีแต่สวนยางนะคะมีแต่สวนยางมีผลไม้มีผลไม้มีอะไรภาพนี้มีอะไรคะมีมโนราเนี่ยต้องภาคใต้มีมโนราเนี่ยภาคใต้เขาปลูกข้าวกันไหมเขาก็ปลูกนะข้าวเขาก็ปลูกเอาลองดูข้างบนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนี่ผลไม้นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจพวกผลไม้แล้วก็ที่สำคัญนอกจากยางพาราแล้วก็มีมะพร้าวนะคะส่วนใหญ่ภาคใต้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทะเลทั้งสิ้นเอาละทีนี้มองเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมีเยอะมากมีหาดทรายมีเกาะแก่งเยอะมากเราจะไปภาคใต้กันเมื่อเรียบร้อยแล้วตกลงได้กี่จังหวัด14กี่จังหวัดคะ14จังหวัดอ้าวไปลองทวนใหม่สิลองดูนะเอาดูในแผนที่เอาเริ่มที่ประตูสู่ภาคใต้